เมื่อกี้ได้บิณฑบาตแล้วตอนเดินกลับมาก็ได้ยินภาษาชีวิตขึ้นผุดมาว่ารักแท้คือการให้รักแท้คือการเสียสละใช้คำว่ารักแท้คือการเสียสละรักจอมปลอมคือเห็นแก่ตัวจะฉกฉวยและจะขอเมื่อได้โอกาสแต่ถ้ารักแท้แล้วจะเสียสละเช่นที่ปัญหาเกิดขึ้นมากมายในสังคมของโลกโดยเฉพาะมนุษย์ที่เราเข้าใจเรื่องคำว่าความรักที่มีปัญหากันเยอะแยะพัวพันอีลุงตุงนังกันไปที่มีปัญหาไม่ใช่รักแท้เป็นรักเทียมรักที่ไม่เสียสละรักที่ไม่แบ่งปันรักที่ไม่มีการให้แต่ตรงกันข้ามรักเทียมคือรักที่เห็นแก่ตัวรักที่คิดแต่ได้เพื่อตัวเองมากกว่านี่ไงก็เลยพอนานไปมันไม่เหมือนคำว่ารักระหว่างความรักมันต้องมีปันใจแบ่งใจให้ใจอันนี้ถึงจะถูกดอกไม้จะบานจะงามก็ต้องมีน้ำค้างน้ำฝนหรือว่าน้ำที่มารดราดนี่ไงที่เราเจอปัญหากันในครอบครัวในสังคมแล้วก็คนในชาติจนถึงว่ามหาภาพใหญ่ๆของโลกทั้งใบความรักไม่เคยทำลายและไม่เคยทำร้ายใครถ้ารักรักจริงนะรักแท้ไม่ใช่รักเทียมนะถ้ารักเทียมก็หวังเพื่อประโยชน์ตนก็ตามมาเยอะแยะสุดท้ายหวังแค่กามไม่รับผิดชอบบ้างหวังแค่เงินทองที่ไม่ได้จะดูแลกันหวังทรัพย์สินสิ่งของเพื่อฝ่ายตนก็ต้องระมัดระวังให้ดีดูความรักให้ออกดูใจให้เป็นแล้วก็เราจะไม่จนใจเองดูให้ชัดๆถ้าเราพูดถึงว่า
คนที่รักเรารักแท้หรือรักเทียมถ้ารักแท้จริงต่างคนต่างไม่เอาเปรียบกันเขาใช้คำว่าแชร์กันแชร์กันห่วงความรู้สึกซึ่งกันและกันห่วงความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันห่วงการใช้จ่ายซึ่งกันและกันทั้งหมดจะไม่เอาเปรียบกันไม่รังแกกันไม่ข่มเหงกันแล้วก็ไม่แย่งชิงกันและสิ่งสำคัญก็คือบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันดูให้ชัดมองให้เห็นแล้วเราจะเข้าใจคำว่าคนที่มีกิเลสและมนุษย์ที่มีคุณธรรมและอริยสงฆ์ที่มีมรรคผลดูให้ชัดดูให้ชัดอย่าพึ่งใช้คำว่าความหลงอย่าใช้ต้องมองให้เห็นหลักมองให้เห็นหลักหลักชีวิตหลักชัยทุกอย่างมันมีหลักอยู่คนถ้าขาดหลักก็เดินเซสุดท้ายปลายทางมันเคลื่อนไปหมดเลยไอ้ที่เราคิดที่เราออกแบบมาที่เราดีไซน์ชีวิตกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเบี้ยวบิดเบี้ยวคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาและสับสนที่สุดต่อให้มีอะไรก็ยังสับสนเพราะอะไรรักแท้กับรักเทียมรักที่มีการให้กับรักเทียมที่มีแต่คำว่าขอหรือให้อะไรสักนิดหนึ่งก็โอ้โหต้องได้คืนต้องคิดเป็นธุรกิจคิดเป็นการค้าคิดเป็นกำไรขาดทุนคิดเป็นตัวกูของกูอย่างนี้เดินไม่สุดทางอีกคนหนึ่งพยายามประคองอีกคนหนึ่งก็ยังไม่รู้ตัวว่าความเห็นแก่ตัวในตัวเองมีเยอะหรือแม้แต่กระทั่งการเอาใจตัวเองมากไปเสียความสมดุลของการอยู่ร่วมในครอบครัวในสังคมและในประเทศชาติตลอดถึงคนในโลกนี่คือปัญหาของครอบครัวของสังคมและของประเทศเราขาดกับมากความบริสุทธิ์ใจ
ก็มาจากความไม่จริงความไม่จริงใจนี่คือปัญหาทั้งหมดเติมลงไปคือเห็นแก่ได้มาจบที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เห็นใครเห็นแต่ตัวเองเป็นไงฟังแล้วมองให้ออกรักคนที่ไม่รักเราความรักที่โง่เขลาความรักที่ไร้ค่าความรักที่ไม่มีราคาต่อให้เราให้อะไรเขาก็ตามเพื่อให้เขารักเราถ้าไม่มาจากคำว่าใจล้มเหลวตั้งแต่วินาทีแรกอยู่แล้วนั่นเขาเรียกปนเปื้อซึ่งกันและกันแต่ยังไงจบไม่ใช่จบไม่ใช่คำว่ารักแท้ฝ่ายหนึ่งก็หวังเอาทรัพย์ปรนเปรย์ฝ่ายหนึ่งก็ใช้ตัวแรกหรือใช้ทุกอย่างแรกเพื่อตกลงเรารักกันเพื่อเติมเองเลยกันแต่บอกว่าจบไม่สวยและอยู่ก็นานไปก็จะเกิดความร้าวฉานมากจนสุดท้ายแตกหรือบางครั้งเป็นศัตรูนี่ไงเพราะขึ้นต้นไม่ใช่รักแท้เป็นรักเทียมรักไม่ใช่เสียสละแต่เป็นคำว่ารักหวังกอบโกยมันไม่ใช่แล้วจะทนกันไปถึงไหนใช่ไหมจะทนนานได้สักเท่าไหร่ในเมื่อใจมันไม่ปั่นกันแล้วเมื่อใจมันไม่เป็นคู่กันแล้วไม่เป็นครอบครัวแล้วก็รอวันร้าวไปถึงก็มาแตกแตกตอนนี้หลายคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแทนเธอคิดว่าเราจะแลกเปลี่ยนกันคำว่ารักแท้นี้ยากจะเกิดถ้าใช้แลกเปลี่ยนกันเป็นสิ่งของวัตถุก็ได้สักพักนะแต่ใจมันก็ยังไม่ใช่จะให้ได้บ้านได้ทรัพย์สินมามากมายตอนแรกก็คิดว่าทนยอมใช่ไปเพื่อคำว่าความสบายหรือว่าอีกฝ่ายก็ต้องยอมไปเพื่อรักษาสิ่งนั้นไม่ให้แตกแต่เรื่องของจิตใจมันละเอียดมันอ่อนไหวและถ้าไม่ใช้ใจแลกใจนี่
รับรองได้ว่าจบไม่สวยใช้คำว่าจบไม่สวยหรืออยู่ไปอยู่มาทนอยู่กันอยู่ไปอยู่มาก็ทะเลาะไม่มองหน้ามันหมดไปแล้วไงเพราะนั่นคือรักเทียมนี่คือปัญหาความเมตตาความกรุณามุทิตาเหมือนสามคำแรกจะค่อยๆหมดลงก็จะเหลืออุเบกขาคำสุดท้ายคือต่างคนต่างก็เฉยกันไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นมาไม่อยากให้ปัญหามันเยอะขึ้นก็ใช้โคตร4คือวางเฉยกันไปเพื่อรักษาสังคมหน้าตาหรืออะไรอีกเยอะแยะแม้แต่ธุรกิจแม้แต่อำนาจแม้แต่ทรัพย์สินแต่ที่รู้คือรักษาใจกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวว่าอ่อนไหวไงอย่าล้อเล่นนะตรงนี้ก็ให้เห็นไว้เป็นข้อธรรมที่เรามองให้เห็นกันหลายคนจึงตั้งคำถามเยอะแยะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้ทำไมถึงทำกับผมอย่างนี้แต่ก็มีอะไรที่เข้ามาหลายอย่างคือคำว่าความเปลี่ยนไปและความเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนไปเพราะฐานะยากจนลงบางคนเปลี่ยนไปเพราะฐานะดีขึ้นแล้วแต่หรือบางคนเปลี่ยนไปเพราะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตไปดูให้ชัดไปดูให้ชัดและที่เปลี่ยนเยอะก็คือนิสัยคนเดิมทีเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบอบายมุขไม่ยุ่งแต่พออยู่ไปอยู่มาเราเปลี่ยนทางชีวิตไปไอ้นี่ก็เป็นเหตุนะถ้าคนหนึ่งไม่เชื่อคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ทำเพื่อคนหนึ่งสุดท้ายไม่ใช่ของแท้เพราะคนนั้นทำเพื่อใจตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใจสองคนหรือครอบครัวเราจะรักษาครอบครัวไม่ได้รักษาคู่ไม่ได้ละเอียดนะเรื่องนี้และมีอะไรอีกเยอะที่ไม่ถอยกันไม่ยอมกันหรือถอยอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ชนกำแพงอยู่ดีหรือไม่เคยถอยกันเลยสุดท้ายก็ชนกันอยู่ดีถอยมากไปก็ชนกำแพงไม่ถอยเลยก็ชนกันอยู่ดีเอาไงดีถอยก็ให้พอดี
เดือนหน้าก็ให้พอดีกันลิ้นกับฟันธรรมดาก็มาก็ฉันเข้าไปหลายครั้งแล้วก็กัดลิ้นตัวเองเลือดไหลกันแต่นั่นคือไม่เจตนาแต่ถ้าเจตนาก็ไม่ดีนะไม่ดีระวังนะความรักถ้ายังงดงามอยู่มองท้องฟ้าก็สวยมองทะเลก็สวยมองดอกไม้ก็สวยมองหน้ากันและกันก็สวยแล้วก็มองชีวิตก็สวยด้วยนี่ไงตอนนี้ยังสวยไหมหรือมันสวยแล้วมองไปมองมาเอ๊ะมันสวยลงสวยลงมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนไปแล้วอะไรทำให้เปลี่ยนใจคนหรือนิสัยคนหรือความคิดคนหรือการกระทำหรือคำที่พูดหนักวันนี้ยิ่งพูดยิ่งหยาบคายไปเรื่อยเรื่อยหนักวันยิ่งวิสาสะหยาบขึ้นไปเรื่อยเรื่อยการกระทำเกลียดไม่ให้กันแล้วความหวานเปลี่ยนเป็นความขมแล้วไม่กี่ปีเองได้ใจอยู่กันถึงโอ้โหตะบันน้ำที่ตัวตะบันน้ำคือฟันไม่มีแล้วตะบันน้ำกินกันโยมเตรียมเครื่องบดไว้ด้วยนะเพราะอายุมากมากไม่ได้ขบเคี้ยวได้นะต้องบดก่อนถึงจะกลืนไม่งั้นกระเพาะหนักกว่าจะย่อยได้เตรียมไว้ละรักแท้เป็นอย่างไรรักเทียมเป็นเช่นไรมองใจให้ออกมองคนให้เป็นไม่อย่างนั้นจะยากเข็นขัดสนจนปัญญาแล้วที่สุดทำไมเรามาอยู่จุดนี้ได้ที่สุดทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่ทั้งชีวิตเราไม่ได้คิดว่าเราต้องเป็นแบบนี้หรืออยู่สภาพเช่นนี้ป้องกันหรือยังเราป้องกันโจรเราป้องกันอนาคตให้ดีเด้ออดีตไม่ต้องป้องกันแล้วแค่เป็นความทรงจำที่สอนเราให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และความเป็นอยู่และสิ่งที่เราได้พบอะไรมาทั้งดีทั้งร้ายนะดูให้ดีไม่ใช่ก่อนตายอยู่กับนรกหรืออยู่กับความสกปรกหรือชีวิตเลอะเทอะหาแก่นไม่ได้พิจารณาให้ดีเอาละก็สมควรนะก็วันเสาร์ก็มีรถรับส่งตามปกติแล้วนะก็ที่เดิมสรุปนี้ว่าใครเคยมาก็ให้ทราบวันเสาร์นี้9โมงปรงผมนาค10โมงเจริญพุทธมนต์ฉลองนาคบ่ายโมงเข้ามหาอุโบสถ
บวชพระวันเสาร์ที่จะมาถึงคือวันที่4นะวันที่4ก็บอกต่อกันนะใครจะมาก็มากันจากนี้ใครที่เพิ่งฟังอยากจะดูธรรมสัญจรก็ย้อนไปดูจะได้รางวัลชีวิตเยอะมากได้คติธรรมเยอะได้เห็นของจริงเยอะไม่ใช่เราคิดเองความจริงหลายเรื่องเราคิดไปเองแต่ไม่ใช่เป็นจริงคิดก็เรื่องหนึ่งจริงก็เรื่องหนึ่งบางคนเลี้ยงลูกมาตั้งหลายคนสุดท้ายลูก8คนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้บางคนยังสร้างหนี้ให้พ่อแม่อีกบางคนก็ทิ้งท่านอ้างเหตุผลเยอะแต่สุดท้ายคุณไม่ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีหรือทำน้อยไปย้อนไปดูเยอะเรื่องกฎกรรมในเพจวัดพระพุทธแสงธรรมในเฟซย้อนไปดูก็แชร์กันไปให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้ได้มีสติว่าเราจะแก่ยังไงต่อไปแชร์ไปกดถูกใจไปจะได้ติดตามฟังเราฟังเรื่องราวในโลกนี้เยอะแยะแต่ต้องฟังหลักชีวิตด้วยไม่งั้นเราจะสับสนสุดท้ายรวยแล้วยังไงรวยแล้วยังไงชีวิตจนแล้วยังไงต้องมีคำตอบไม่รวยไม่จนแล้วยังไงอิ่มแล้วยังไงหิวแล้วยังไงไปดูไว้ชัดจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาอาหารกันหันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเวกขณะปาทังพนามาเสปฏิสังขายโยนิโสปินตปาตาปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามธายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสสกายัสทิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามิโดยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิว
นาวันจเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารุจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรกันแผ่บุญกุศลกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอาภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอักกโตเวปัสสนานังอักกังธรรมวิจานตังอาเกบุตเถปัสสนานังดักขิไนเยอนุตตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิรากุปะสเมสุขเขอาเกสังเขปัสสนานังปุญญเขเตอนุตตเรอากาสมิงดานังดะดะตังอากังพุญญังปวัตตติอากังอายุจวันโนจายะโสกิติสุขังบาลังอากาสดาตาเมธาวีอากาธรรมสมาหิโตเดวะพุโตมนุสโววาอากาปัตโตปโมทติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัมปมังกลังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารทานปัญญาอายุวัฒนะกันก็เชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหาร